ปิดท้ายกันครับกับเรื่องของความเชื่อมั่นอย่างที่บอกไปครับเวลามีการกู้ยืมเงินกันก็ต้องถามว่าคนกู้เงินคนขอกู้ไปเนี่ยเขามีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนเขาจะจ่ายเงินคืนได้ตรงเวลาหรือเปล่านะครับตอนนี้เราก็มีประวัติกันนะครับในเครดิตบูโรฮะเอ๊ะเรากู้ตรงไหนยังไงบ้างแต่ถ้าเกิดเป็นท้องถิ่นเนี่ยเขายังไม่มีเพราะฉะนั้นการกู้ก็จะลำบากครับธกส.เล็งเห็นตัวนี้ก็เลยบอกว่าอ่ะเดี๋ยวลงไปช่วยทำเรื่องของข้อมูลให้ครับคือคนที่เขาจะปล่อยเนี่ยเขาก็อยากปล่อยแหละฮะเขาก็อยากได้ดอกเบี้ยฮะแต่ว่าคนจะมาขอกู้เนี่ยจะมั่นคงหรือเปล่าจะจ่ายดอกได้หรือเปล่าจะจ่ายต้นหรือเปล่าอันนี้เขาไม่แน่ใจถ้าเกิดเขาแน่ใจเขาก็อยากปล่อยกู้เพราะฉะนั้นตรงนี้เรื่องของข้อมูลเนี่ยสำคัญมากเลยนะครับตอนนี้ครับทางผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะครับคุณอภิรมย์สุขประเสริฐก็บอกว่าล่าสุดธกส.กำลังไปดูข้อมูลออกแบบครับจัดทำเป็นระบบศูนย์ข้อมูลเครดิตภาคชนบทคล้ายๆบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาตินะครับแต่ศูนย์ข้อมูลนี้จะรวมเฉพาะข้อมูลภาคประชาชนแล้วก็ชนบทปัจจุบันก็มีการหารือร่วมกันกับกองทุนหมู่บ้านกับสหกรณ์ด้วยก็จะเอาข้อมูลพวกนี้มาเชื่อมออนไลน์กับทางธกส.ธนาคารก็จะเห็นภาพรวมของลูกหนี้เกษตรกรเพิ่มมากขึ้นพอเห็นข้อมูลมากก็จะให้ความช่วยเหลือลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากธนาคารจะรู้ว่าลูกค้ากลุ่มไหนมีความเสี่ยงมากน้อยยังไงบ้างภาพรวมการชำระหนี้คุณจ่ายหนี้ไหวจ่ายหนี้ตรงหรือเปล่านะครับสุดท้ายถ้าเกิดคุณมั่นคงแข็งแรงจริงเขาจะได้ปล่อยเงินกู้เอาไปขยับขยายธุรกิจกิจการได้เพิ่มมากขึ้นเรื่องของข้อมูลเป็นเรื่องที่สำคัญจริงๆนะครับท่านผู้ชมครับอย่างแอปพลิเคชันหลายๆอย่างที่มีคนมาร่วมมาจอยขึ้นเยอะๆเขาถึงสามารถปล่อยเงินกู้ได้อย่างในต่างประเทศครับบริษัทใหญ่ๆที่ทำแอปพลิเคชันพวกนี้เรียกรถเรียกบริการต่างๆเขาสามารถปล่อยเงินกู้ให้กับคนที่มาเป็นพาร์ทเนอร์มาจอยกับระบบได้เพราะเขารู้เลยว่าคนที่มาจอยกับเขาเนี่ยมีรายได้วันละเท่าไหร่มีรายได้เดือนละเท่าไหร่ถ้าเกิดจะปล่อยกู้เท่าไหร่เนี่ยครับที่จะไม่เป็นภาระหรือว่าไม่เป็นความเสี่ยงกับทางบริษัทนะครับนี่ก็เป็นเหตุผลสำคัญเลยที่บอกว่าข้อมูลสำคัญมากจริงๆครับในยุคนี้นี่ก็เป็นเรื่องราวที่มาฝากกันในย่อโลกเศรษฐกิจวันนี้ครับ